สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาพบกับงานมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่าง Thailand International Motor Expo 2015ซึ่งงานนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่13ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปยังบูธค่ายรถยนต์ชั้นนำอย่าง Honda ครับซึ่งในปีนี้ Honda ได้ขนเอารถยนต์หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงกันอย่างมากมายภายใต้แนวคิดจุดประกายความเร้าใจในแบบที่เป็นคุณซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไฮไลท์สำคัญของบูธ Honda ในงานครั้งนี้นั่นก็คือการเผยโฉมรถยนต์ Active Sport Crossover ใหม่อย่าง Honda BR-V นั่นเองครับโดย Honda BR-V นับได้ว่าเป็นรถ SUV ที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับ Compact และ Subcompact โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งสไตล์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหลีแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED รูปตัว C และยังมีช่วงล่างยกสูงที่สามารถตอบรับได้ทุกเส้นทางอีกทั้งยังเป็นรถ SUV รุ่นแรกในระดับ Compact และ Subcompact ที่นำเสนอเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยและรุ่นเบาะนั่ง2แถว5ที่นั่งให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างขวางนอกจากนั้นด้านในยังติดตั้งฟังก์ชันและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยพร้อมให้ความอุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เหนือระดับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศบูธ Honda ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่32ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งสำหรับใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda ทั้งที่ภายในงานนี้รวมถึงโชว์รูม Honda ทั่วประเทศเรายังมีแคมเปญสุดพิเศษรวมถึงข้อเสนอที่แตกต่างสำหรับรถยนต์ Honda ทุกรุ่นที่น่าสนใจอีกมากมายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่วนรายละเอียดนั้นจะมีอะไรบ้างคุณผู้ชมสามารถสอบถามได้ที่บูธภายในงานรวมทั้งโชว์รูม Honda ทั่วประเทศครับหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.honda.co.th ครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ